พาไประยองมันร้ายหน่อยฮะไม่ได้ร้ายทั้งจังหวัดร้ายแค่หนุ่มวัย33ปีคนนี้ทำอะไรจุดไฟเผาบ้านเตรียมถังแก๊ส2ถังนะฮะเปิดวาล์วแล้วด้วยและไม่พอขังยายไว้ในบ้านนะฮะท่านผู้ชมนี่ฮะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยนะฮะ1ก็คือจับกุมนายคนนี้2ปิดวาล์วถังแก๊สดับไฟและ3ช่วยคุณยายออกมานี่เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตำรวจสภ.ระยองเข้าไปตรวจสอบและระงับเหตุครับหนุ่มวัย33ปีเขาเปิดเห็นไหมถังแก๊ส2ถังนะอันนี้คือเอามาจากบ้านแล้วนะแต่ในบ้านเนี่ยมันเปิดวาล์วไว้ฮะแล้วก็จุดไฟเบื้องต้นด้วยแต่ด้วยความที่แก๊สมันยังไม่กระจายออกไปนะฮะมันก็เลยไม่ลวกแค่แขนของหนุ่มวัย33ปีแล้วก็ทำการควบคุมตัวหนุ่มวัย33ปีไว้แต่ที่น่าตกใจที่สุดครับคุณยายของหนุ่มคนนั้นวัย85ยายแท้ๆเลยนะบอกว่าถูกขังในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเพราะอะไรไอ้หนุ่มคนนั้นมาขอเงินนะหลานแท้ๆขอเงินแล้วไม่ให้ขังไว้ในบ้านแล้วทำไมถึงว่ามาจุดถังแก๊สจะเผาบ้านแบบนี้อ๋อเพราะมันน้อยใจเมียเป็นยังไงนะยายเขาขังยายไว้เหรอขังไว้ทำไมอ่ะไม่ขังไม่ให้ออกไม่ให้ยายออกบางทีมันก็ขังให้มันปิดบ้านให้เขาคนปิดอ๋อยายอยู่ข้างนอกก็ปิดบ้านไม่ให้เข้าไปเคยให้เล็กมาถึงเปิดให้เหรออ๋อเป็นไรเที่ยวแล้วจะออกมาอยู่ข้างนอกมันปิดเขาเป็นแบบนี้ตลอดเลยนานนี่ยังครับมันติดยาติดยายาตังก็นี่ไม่ตังมันก็กำลังกินกับเด็กให้มันอ๋อถ้ามีเงินให้ก็เขาก็จะอารมณ์ดีใช่แต่ถ้าไม่มีเงินให้เขาถ้าเขาขอเงินแล้วไม่มีเงินให้เขาก็มันก็หาว่าแทงโกหกอีกแทงว่าไม่ได้ขังยายสุรินทร์ไว้ครั้งแรกนะฮะก่อนหน้านี้ไม่ได้เงินหลังจากไปขอก็ขังอีกและคราวนี้ถึงขั้นจุดไฟและขังยายอยู่ในบ้านท่านผู้ชมแล้วดูฮะบ้านเนี่ยมันลุกไหม้นิดหนึ่งนะฮะยังดีที่ยังไม่ลามเพราะแก๊สมันยังไม่ลามผู้ก่อเหตุหลังจากโดนจับกุมนะฮะอ้างว่าทำไปเพราะน้อยใจเมียที่อยู่กินกันมานานไม่มีลูกด้วยกันนะแต่พอกลับบ้านมาปุ๊บไม่เจอเมียห่วงเมียติดต่อไม่ได้เครียดหาทางออกไม่ได้เผาบ้านมันซะเลยอ๋อน้อยใจแฟนไปไม่ก็เราเป็นห่วงนะอ๋อคือเป็นห่วงแฟนครับรู้ว่าไปไหนอะไรประมาณนี้เอออยู่กันมากี่ปีแล้วเราปีที่สี่อยู่ปีมีลูกด้วยกันไหมยังไม่มีแท้งอ๋อยังไม่มีก็ทะเบียนรถไปอืมแล้วเขาไปเขาเพิ่งไปครั้งแรกเหรอไปแบบนี้หลายครั้งแล้วเหรออ๋อเราลากเข้าเนาะไม่รักก็อยู่แล้วอืมแล้วทำไมเราตัดสินใจทำแบบนี้อ่ะบอกเฮียอะไรปะทางนี้ติดต่อเขาไม่ได้อ๋อติดต่อเขาไม่ได้แล้วนี่ไม่ไปหาหมอใช่ไหมไปไหมไม่อยากไปไหนเลยอยากเจอเขามากเนี่ยทั้งเจ็บตัวเพราะโดนไฟลวกนะบ้านก็เสียหายส่วนหนึ่งยายก็เจ็บช้ำใจอย่างนี้เมียจะกลับมาไหมนะนอกจากคดีความที่ต้องรับโทษไปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหท่านผู้ชมเหตุผลแค่นี้เองเหรอฮะและยังดีนะที่คุณยายเนี่ยหลุดรอดออกมาได้เพราะว่าตะโกนเรียกเพื่อนบ้านช่วยใช่นี่ฮะมีเพื่อนบ้านดีก็ช่วยกันแบบนี้นะช่วยออกมาปุ๊บแล้วก็แจ้งตำรวจเข้ามาจัดการ